อย่าลืม subscribe นะครับ daily new live th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บีดอย่างนี้หรือเปล่าคะฟีนก็สองใบกันเลยค่ะสองใบที่ดีนะคะบีชค่ะเห็นว่าเป็นเกมกีฬาที่แบบเหมาะกับคนแบบวัยพี่น้องมากยังไงคะวัยยังไงคะวัยใสอย่างพี่เนี่ยหรอคะใช่ค่ะใสแบบพี่น้องอะค่ะเหมาะมากเลยแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ยังไม่ค่อยชัวร์วันนี้ก็เลยเชิญแขกรับเชิญค่ะท่านหนึ่งนะคะมีดีกรีคว้าเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมปี2018นะคะที่โดนอินเดียมาเลยก็คือล่าสุดเลยหมาดเลยใช่ไหมคะใช่รู้ไหมอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครอยากค่ะไปชมค่ะคุณนายตื่นสายค่ะก็อยู่กับคุณหญิงช้อยโสพลพาณิชย์นะคะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่18ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเธอได้สร้างสถิติเป็นนักกีฬาที่สูงอายุที่สุดในวัย74ปีนะคะที่ได้เหรียญเงินมาครองค่ะอยากให้คุณหญิงเล่าบรรยากาศนิดนึงอะค่ะว่าตอนที่ไปแข่งอะมีหลายชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันค่ะทั้งหมดเนี่ยนะคะของกีฬาบริดจ์เนี่ยก็มี14ประเทศนะคะก็สนุกดีเนาะลุ้นกันเพราะว่าการเล่นบริดจ์เนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในห้องแข่งได้แต่ก็จะมีเขาจะมีแบบคือการถ่ายทอดสดภายในกันเนี่ยไม่อยู่ข้างนอกภายในเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะลุ้นได้ตลอดเวลาว่าเอทีมนี้กำลังจะได้หรือทีมของเราเนี่ยแต้มกำลังตามอยู่หรือเท่าไหร่นะคะก็คือน่าอยู่เรื่อยๆแต่คือเราเล่นตั้งแต่สิบโมงไปจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะใช้เวลายาวนานใช้เวลาใช้เวลายาวพอสมควรนะคะก็แต่เราต้องอยู่เนื่องจากว่าหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาจะมีรถมารับตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นเองเพราะนั้นจะเป็นสถานที่ที่เรากินอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยกีฬาบิดนี่คือต้องแบ่งเป็นประเภทไหมคะที่เราแข่งกันเป็นทีมผสมหรือว่าเป็นคือที่ได้เหรียญนะคะทีมผสมก็คือผู้หญิงและกับผู้ชายเป็นคู่กันนะคะก็จะมีทีมชายมีทีมหญิงแล้วก็จะมีทีมซูเปอร์มิกซ์ก็คือผู้หญิงคู่กับผู้หญิงอีกข้างนึงก็คือผู้ชายคู่กับผู้ชายอย่างนี้ให้คุณหญิงอธิบายนิดนึงหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะกีฬาบิดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ว่ากีฬาบริดจ์เนี่ยนะคะก็คือเราเล่นไพ่ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมี52ใบแบ่งเนี่ยนะคะทุกคนจะถืออยู่13ใบนะคะ13ก็คือแจกอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือแจกแต่สมัยนี้เนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์ดีลเราใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเนี่ยนะคะในการที่จะดีลไพ่เพราะนั้นเราไม่ต้องแจกไพ่สมัยก่อนเราต้องแจกไพ่กันนะคะแล้วเราก็อันนี้นี่4แต้ม3แต้ม2แต้มก็คือนะคะแล้วก็แจ็คก็คือ1แต้มนะคะก็คือแล้วแต่ว่าเรามีกี่คะแนนเราจะต้องประมูลไพ่ตามไพ่ที่เรามีนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเราคู่ของเราเนี่ยจะต้องพูดภาษาเดียวกันนะคะคือท่านบิดหนึ่งท่านพูดหนึ่งจิกความหมายคืออะไรพูดหนึ่งประดำความหมายคืออะไรนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยสมมุติว่าเราเล่นคิงเหลี่ยมไปนะคะพาร์ทเนอร์ก็จะบอกว่าเขามีกี่ใบเขาจะเล่นเล็กเขามี2หรือ4ใบนะคะถ้าก็เล่น
กลางๆก็คือก็น่าจะมี3หรือ5ใบนะครับเพราะงั้นเนี่ยไพ่ทุกใบที่วางลงไปเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องจำแล้วเราต้องสังเกตตั้งแต่ใบแรกเลยไม่งั้นเราจะเล่นผิดการที่เรารู้ว่าเพราะว่าถ้าคนนี้เป็นคนเล่นทางนี้จะหงายนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางนี้เขาจะเป็นคนดีเฟนเนี่ยเขาเล่นไพ่ปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้มีข้อหลักอ่ะเราเล่นปุ๊บเนี่ยเล่นสองทางนี้เล่นทางนี้เนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าโอเคพัดเนี่ยถืออยู่กี่ใบค่ะใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องมาไตร่ตรองว่าตั้งคิดว่าเออแล้วที่เหลือเนี่ยฉันเล่นอย่างนี้ใครถือกี่ใบใช่ไหมคะคือวิธีที่จะคาดเดาผู้ต่อสู้ก็คาดเดาแต่หมายความว่าเกือบจะแน่นอนว่าถ้าเรากับผู้เราเนี่ยเล่นให้ถูกวิธีเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าพัดปรปักษ์เนี่ยเขาถืออะไรบ้างเขาถือกี่ใบทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะคะว่าเราจะตีดรอปเนี่ยควีนมีสองเหลือสองใบเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นี้แน่นอนเราเล่นอย่างนี้ก็ต้องได้เพราะนั้นก็คือไพ่เนี่ยคือบริดจ์เนี่ยสอนให้เรามีสมาธิสอนให้เรามีความจำที่ดีนะคะต้องสังเกตนะคะมีไหวพริบนะคะแล้วก็ต้องมีการวางแผนนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยฮะเราถือว่าเป็นการฝึกคุณภาพของโดยเฉพาะเด็กนะคะคุณภาพของสมองของเด็กเนี่ยที่ดีมากๆเตรียมตัวให้เขาไปออกไปสู่โลกมันกว้างใหญ่วันหลังเวลาเขาทำงานอะไรพวกนี้เนี่ยยิ่งคิดว่ามันเป็นคุณภาพคุณสมบัติที่ดีมากนะคะผมว่าสมองคนเราฝึกได้ตลอดเวลาอายุอยู่แล้วใช่ค่ะเรื่องของสมาธิเนี่ยสำคัญค่ะสมาธิมาก่อนแล้วก็ความจำการวางแผนคือที่จริงแล้วเนี่ยนะคะอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์กับบิลเกตส์เนี่ยเขาเป็นนักลงทุนมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยนะคะเขาเอาเงินเนี่ย1ล้านเหรียญต่อปีเนี่ยไปสนับสนุนให้สมาคมกีฬาบริดจ์ของอเมริกาให้พัฒนาระบบนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นบริดจ์เพราะว่าเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติที่เด็กทุกคนเนี่ยควรจะได้นะคะเรื่องของมาที่เรื่องของความจำเรื่องของการวางแผนการวางแผนนะคะก็จะถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับเด็กแสดงว่าเมืองนอกก็คือได้รับความนิยมมาค่อนข้างดีใช่ไหมคะใช่ค่ะUniversity of Columbia เนี่ยนะคะก็มีวิจัยออกมาว่าบริดจ์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้อาวุโสเพราะว่าเป็นการป้องกันอัลไซเมอร์นะคะคือเราต้องพัฒนาสมองเราอยู่ตลอดเวลาคือในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะมีคนเล่นบริดจ์ตั้งแต่อายุ10กว่าไปจนถึง90กว่าวันนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ96นะคะคุณสุดาเนี่ยเก่งมากๆยังเดินเองนะคะได้เล่นได้สมองจับไวค่ะเพราะนั้น74เนี่ยเวลามาเล่นบริดจ์ที่นี่เนี่ยนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่อายุมากที่สุดนะแต่อาจจะมากที่สุดในการที่จะไปแข่งค่ะแต่ว่าตอนนี้74แล้วแต่ว่าอยากทราบว่าคุณหญิงเริ่มเล่นแบบกีฬาเล่นมา40ปีแล้วค่ะเล่นมา40ปีค่ะก็น่าจะ30กว่าค่ะค่ะต้นแล้วไปเริ่มแรกถึงได้แบบถึงได้เริ่มมาสนใจอ่ะคือที่จริงพี่ชายกับสามีเนี่ยนะคะเขาเล่นมาตั้งแต่หนุ่มๆนะคะแล้วก็เล่นกันตอนแรกแล้วก็เล่นอะไรกันก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรเป็นช้ำพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่ตอนช่วงที่ท้องลูกชายคนโตเนี่ยก็ไปเรียนตัดสินใจว่าอยากจะรู้เรื่องกับเขาสักทีก็แทนที่จะไปจับไพ่เล่นกับเขาเนี่ยงูประการไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็ไปเรียนไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็เรียนที่นี่แหละครูที่สอนเนี่ยนะคะจับไปแข่งจบไป10ชั่วโมงจับไปออกไปแข่งเลยแล้วก็ติด
ติดเรื่องของการแข่งชอบมากเพราะมันท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วยังไงแล้วก็ต้องโหต้องเล่นให้ดีที่สุดต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆต้องวางแผนแล้วเราก็ต้องอ่านหนังสือต้องมีอะไรคือมีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆค่ะแชมป์โลกก็ยังมีคนเก่งกว่าเขาอีกแล้วความยากง่ายของกีฬาประเภทนี้ให้คุณหญิงเล่านิดนึงว่าอยู่ตรงไหนอะคะความง่ายเนี่ยมันไม่มีแต่เป็นกีฬาที่ถ้าเราอยากจะเล่นเพื่อสังคมก็เล่นได้อย่างที่มาเล่นกันทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเล่นวันจันทร์ฉันคู่กับคนนี้วันอังคารฉันคู่กับคนนี้วันพุธฉันคู่กับคนนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมสังคมของตัวเองมีสังคมของตัวเองออกจากบ้านได้เล่นบริดจ์ได้จนถึงเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเล่นเสร็จแล้วฉันก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านก็สบายได้เจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมสำหรับเราแบบนี้ในไทยถือว่าแบบได้รับความนิยมมากหรือยังคะเทียบกับในต่างประเทศถือว่าน้อยนะถือว่าเนี่ยเล่นน้อยค่ะส่วนใหญ่มองว่าแบบเป็นกีฬาที่แบบเหมาะแต่กับผู้สูงวัยหรือเปล่าไม่นะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการฝึกมินิบริดจ์ก็คือมินิบริดจ์ก็คือที่อเมริกาเนี่ยที่เขาได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยจากทางบิลเกตส์เนี่ยเขาก็ไปพัฒนาตำราขึ้นมาที่ให้สอนเด็กหรือสอนผู้ที่ฝึกเริ่มใหม่ๆเนี่ยนะฮะให้สนุกกับการเล่นไม่นั้นเนี่ย10ครั้งแรก10ชั่วโมงแรกที่เราเล่นเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่ได้จับไพ่เลยเพราะว่าต้องเรียนตำราตลอดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะฝึกให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะจับไพ่แล้วก็มาเล่นได้เลยนะคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยเพื่อที่จะให้เล่นสนุกขึ้นตอนนี้เราก็ไปต่างจังหวัดไปโรงเรียนหลายโรงเรียนตอนนี้กำลังฝึกกำลังมีชิงถ้วยพระองค์พานะคะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่หัวหมากเราเอาเด็กมา200คนที่ชนะระดับภาคมาแล้วเล่นบริดจ์นะบวกกับบริดจ์ด้วย คือพวกที่เขาชนะมินิบริดจ์แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะดูว่าคนไหนที่มีแววในการที่จะเล่นบริดจ์ต่ อแล้วก็ไปฝึกคนนี้ขึ้นมาให้เป็นนักกีฬาบริดจ์เพราะนั้นตอนนี้ก็มีหลายพันคนแล้วค่ะนี่อยากมีอะไรอยากฝากถึงคนที่แบบกำลังสนใจหรือว่าแบบลังเลแบบอยากมาลองเล่นดูเนี่ยต้องเริ่มยังไงอ๋อเริ่มมาติดต่อที่สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยที่หัวหมากนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นโทรศัพท์ให้ได้ค่ะค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาเราหาครูมาสอนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีที่สุดเนี่ยมากัน4คนเพราะว่าถ้าเราเริ่มเรียนแล้วเนี่ยเราจะได้เล่นต่อได้คือเมืองนอกเนี่ยนะคะที่จริงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่ก็มีการแข่งจริงๆจังๆระดับภาคระดับโลกเนี่ยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เขาจะเล่นกับพวกเพื่อนฝูงคือมาที่บ้านกินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เล่นต่ออีกสัก3ชั่วโมงระหว่างที่เล่นแล้วก็พูดคุยกันสังคมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นกีฬาที่แบบนอกจากจะได้ฝึกสมองฝึกความจำแล้วก็ยังได้แบบมีสังคมด้วยกับค่ะได้อันนี้ปิดท้ายอีกนิดนึงเห็นคุณหญิงแบบยังร่างกายแข็งแรงฝากแบบวิธีดูแลสุขภาพในแบบสำหรับของคุณหญิงสดชอยก็หนึ่งเนี่ยนะคะเรื่องบริดจ์เนี่ยนะเจนคิดว่าสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาสมองให้สมองเราเนี่ยได้เดินตลอดเวลาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าคือเวลาเล่นบริดจ์เนี่ยตั้งแต่10กว่าจนถึง90กว่าทุกคนเรียกพี่เรียกน้องกันเนี่ยนะคะไม่มีใครเรียกย่าปู่ย่าตาอะไรเงี้ยเลยนะคะเพราะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าไม่แก่นะคนที่อายุมากกว่าเราก็มีเยอะคนที่อ่อนกว่าเราก็มีเยอะนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือว่าอาหารการกินนอนให้พอออกกำลังกายก็เป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะนั้นก็ออกกำลังกายตามอายุวัยแต่สิ่งที่สำคัญอย่าคิดว่าตัวเองแก่อย่าไปนับเลยว่าวันนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุอย่างนี้ควรจะทำอย่างนี้ไหมเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำไปอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วสำคัญที่สุดออกจากบ้านอย่าอยู่กับบ้านตลอดเวลาเพราะว่าถึงแม้เราใช้สมองในการที่จะทำพวกสุดาคุอะไรพวกนี้นะคะ
แต่อาจจะมีเป็นโรคซึมเศร้าได้นะเพราะเราอยู่คนเดียวค่ะก็เรียกว่าได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับกีฬาบลิสเนื้อการเล่นบลิสแล้วก็วิธีดูแลสุขภาพจากคุณหญิงชอยด้วยก็ต้องขอบคุณคุณหญิงชอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากติดตามรายการจะได้ตื่นสายด้วยนะคะทางช่อง YouTube Daily Life KTH ค่ะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะค่ะสำหรับคนที่ชมรายการนี้แล้วสนใจอยากเล่นกีฬาบลิสสามารถไปติดต่อได้นะคะที่สมาคมบิดแห่งประเทศไทยค่ะที่ตรงหัวหมากนั่นเองค่ะถ้ายังไงพวกเราทั้ง3คนสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ